Bay eo thăm luôn đó, thăm phải chừng lại đi, điêu sai đi mấy ổn thế chừng sáng chừng sáng đi điêu sai ồ các tục bay đi bay chừng lại ồ tao túc túc bay này cái á chẳng đi bay chừng sáng à ồ mà thang chung môn à à chung môn thang chung môn à à cái gặp bay chừng โอ้ใช่แหละชาร์จสติ๊กข้าวมันไก่นี่เนาะได้ได้ครับได้ครับโอ้นี่ไงส้มตำก็มีเอาเลยเจ๊ลงก่อนไปถึงที่โลตัสหรือเปล่าเนี่ยรถทางเข้ามาแกมาสายไงคุยเรื่องไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่มาเป็นยังเอาเชิญนั่งมาเอามากินน้ำมันไหมเอามาเอามือกันแหละกินนะของมันไก่ไงแทบแง่มันชิมโบหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไม่ถูกไปแล้วรถมารอแล้วเขาไม่บอกใครเที่ยงรถไปมาเพิ่งบอกอ๋อครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องของผมเดี๋ยวจะไปที่ถ้ำหลวงครับมันไก่ร้านนี้นะครับยังดู YouTube ของผมอยู่นะครับก็โปรโมทให้ร้านก่อนได้ครับอยู่ที่ใกล้ๆจากที่3แยกไทยแลนด์ทางไปเชียงแสนครับอันนี้ผมจะเที่ยวได้ตุ๊กๆนี่นะครับเมาเที่ยววันละประมาณอยู่600บาทครับผมครับรอที่กำลังจะรับประทานร้านนี้นะครับเพราะมันเอาเฮ็ดได้ยุ่งเหรอมันถ่ายคลิปอ่ะครับมาแล้วเอารับประทานเลยครับนะครับจะมีน้ำซุปอร่อยให้นะครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจวันจนอันนั้นก็ถูกลงเกิน
เคยมาไหมเป็นสาวเจ๊งตุงนัดตุ่นติ๊กนะเนี่ยมาทำงานนี่ละวันไหน350บาทเนี่ยใจมันใจมู้เนี่ยทำเนี่ยจุดศูนย์ทั้งวันอ่ะโอ้ยังมีว่านอยู่กูนู้นร้อยไหมครับมาครับอะไรคือรอยพันอันนี้เหรอตอนนี้อ๋อต้นว่านเป็นชาวเขาหลักก็คือเป็นเสด็จมาร้อยพันอ๋อต้องไปดูแล้วครับครับหลายได้หลายนะวะผักส้มกับหวานกันอะไรสตอร์ชวนหมักอีกแล้วนะผมว่าถ้าคนไทยใหญ่มาทำงานที่สวนนั่นแหละชวนหมักอีกนะได้กินได้กินหมักอีกเยอะว่ะโอ้โหสุกีหนาวส้มแบบนี้เมืองพางอร่อยที่สุดของว่ะส้มเมืองพางสวยสวยสวยโอโรแล้วไม่กำได้กำหน้าด้วยน่าจะป่นยาเยอะเนี่ยออกหมักต้นนึงโอ้สวยมากเลยคล้ายๆกับเขาทำโครงสร้างสำคัญที่สุด
ยังไงคนสวยอยู่ข้างๆครับเราบิดเหรอว้าวต่างประเทศไงประเทศเดียวกันเป็นครับเป็นทึกเป็นครับเข้าสู่เป็นจังหวัดหนึ่งของไทยเหมือนเดิมแล้วโอ้โหมีร้านอาหารในนั้นครับร้านเล็กๆเสื้อผ้าอะไรเป็นค่าจอดรถหรือเปล่านะโอ้โหนี่ไงเสื้อผ้าอะไรก็มีทุกอย่างเลยครับราคาถูกๆทั้งนั้นครับตัวละ300เองครับมองไว้50 300นะนั้นคิดถึงตอร่าก็ถูกนะครับถ้าเป็นคิดเป็นงั้นจะตกใจเลยของ3 1ชั้นก็ทันเลยก็ไม่ลดค่าตรงนี้ครับนี่ก็เอานั่นขึ้นเลยบัตรของพี่อ่ะไม่เกี่ยวไม่ต้องเสียก็ได้ไงรถเข้าไม่ได้ก็ต่อแล้วก็เดินเข้าไปเสียตาใจให้หยุดแล้วเดี๋ยวมึงไปโดนแย่ค่อยครับชุดลาบารีครับมาถึงที่ถ้ำหลวงแล้วครับเอาขาน้องน้องกูรำเอาครับเอาครับเอาไม้ต้นนั้นอาบาริกาหน่อยนะนุ้งเออบาริเดียที่บาทของอันน่ะกูเอามาส่งกินเนี่ยส่งกินเนี่ยอ๋อนี่เอาเกียร์ที่ถามกูแล้วมาถามจริงกันอันนี้ได้นำเอาไว้เออไม่ได้นะเอาแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนมาเยอะเอาได้ขับน้ำขับคนเลยนะมันมีที่บ้านสองปีนะที่ท่าสองปีนะท่าสีเดียวก็เหมือนกันนะก็ถึงเยอะเงินไทยนี่เงินบาทเนี่ยแน่เออเอากันเลยเงินบาทก็เอาอ่ะเฮ้ยเหลี่ยงอ่ะมาเดียดิบันเงินบาทน่ะ30เงินบาทนี่จุ่มแม่ก็คือ2เหงบันเงินอ่ะ3อันนะ30เออให้นั่นมาอ่ะเหมือนเดียวกันน่ะเหมือนกันครับเหมือนกันนะมีแต่คนบ้านเดียวมีแต่คนบ้านเดียวกันนะพี่น้องไตทั้งนั้นเลยไปที่ไหนน้องไตน้องไตทำไมว่าโอ้มีข้าวหลามด้วยเนอะครับผมวันนี้เลยโอ้ห้ามอะไรเข้าไปต้องกินเหล้าเอากังดิไม่ถึงทางเข้าครับเอาน้องจะดอกไม้ไปทำอะไรเอ่ยเอาไปคอเบาเหรอ
เวจะไม่นั่งนอนนอกโอ้ธรรมชาติมากครับโอ้เดี๋ยวต้องเดินทางซ้ายนะมาเดินทางขวาทางรถเข้านะคนรักตั้งแต่เด็กสิบปีก็เงินบ้านเขาเองเขาเมาแล้วสองเองนะสองเองนะฮะสิบบาทได้ไหมมาต้นข้าวโพดนะครับก็คนที่นี่ก็เป็นส่วนมากจะเป็นชาวไทยใหญ่นะครับเนี่ยส่วนมากคนมาเที่ยวที่นี่อาจจะไม่ใช่คนแถวนี้นะครับจะเป็นคนไทยเยอะกว่าจังหวัดกรุงเทพก็คนพม่าออกมาเที่ยวกันเยอะนะแต่ผมยังไม่เคยมานะครับเลยพาน้องสีเลินมาด้วยนะครับฮัลโหลร้อนครับนะเดี๋ยวไปใกล้ๆถึงมาถ่ายทีนะครับยุ่ม 1 2 3 oh wow จะไปอ๋อโอเคให้ผมถ่ายนะครับเอาละครับต้องเดินขึ้นไปวันเล่นไปดูนะครับผมไม่ได้ถ่ายเลยไปดูแมปก่อนหน่อยไหมเดี๋ยวเล่นแมปก่อนไหมงัวOh, oh, oh.
ครับกำลังจะไปดูแผนที่กันครับถ้ำหลวงเนี่ยอันนี้คือถ้ำสายทองสามมรกตจะอยู่ตรงนี้ที่ท่อซิ่งอยู่ครับตอนนี้เราอยู่จุดนี้เด็กๆอยู่นี่จากปากถ้ำมาที่โถงสามเนี่ย1กิโลเมตรโถงสามจะอยู่ในหน่วยซิลเขาไปตั้งกองบัญชาการอยู่ตรงนี้ครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ก็อีกประมาณ1กิโลเมตรจากสามแยกจนถึงพัทยาบีชประมาณ1กิโลเมตรแล้วเด็กๆจะอยู่เลยไปไหนแล้วคืออยู่ประมาณ3กิโลเมตรครึ่งกิโลเมตรครึ่งจากปากถ้ำวันที่เด็กๆเข้าไปเย็นบ่ายวันที่23หลังจากแข่งฟุตบอลที่สนามกีฬาบ้านจ้องตรงที่รถจอดนั่นเลยคือสนามกีฬาบ้านจ้องเด็กๆไปแข่งกีฬาตรงนั้นก็แวะเข้ามาถ้ำเด็กๆก็เข้าไปสำรวจวันนั้นเป็นวันที่น้ำจากทางนี้ห้วยน้ำด้านมันไหลลงมาพอดีมาเติมตรงรูนี้ตรงนี้ตัวนี้จะมีน้ำขังตลอดปีเคยเข้าไปมันจะมีน้ำขังตลอดปีเดือนมกราเนี่ยน้ำประมาณเดียวแต่เด็กๆก็มีน้ำไปเขาเข้าน้ำไปเหรอเขารู้เลยแล้วว่าเขาต้องเจอน้ำเขาก็เลยไปเรื่อยๆแต่พอดีวันนั้นเขาไม่ทันสังเกตว่าน้ำเริ่มเข้ามาเมื่อกี้ลุงเบิร์นมาเบิร์นคนเข้าไปช่วยเด็กแต่ก็มาเล่าบอกความจริงแกวางแผนจะเข้าไปวันที่23วันนี้วันกระเด็กแต่บางทีแกต้องไปจ็อบพัดสปอร์ตก่อนเหมือนกันลุงเบิร์นก็เสียกระเด็กนะแล้วยังไงครับตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างๆมาเยอะมากครับสำหรับวันนี้ก็จะลุกขับตอนประมาณ1ทุ่มตอน1ทุ่มอ่ะพ่อแม่เขาเข้ามาครับก็ระดมอาสาสมัครใครที่เคยเข้าถ้ำก็เรียกตัวเข้ามาคืนนั้นนี่เป็นประมาณ4กิโลก็ไปตามจนถึง40ก็ไม่ได้ละมันมาติดตรงทางแยกไหนทุกคนเข้าไปก็จะเจอ3แยกแล้วมันไปต่อไม่ได้เด็กกลับมาก็รอน้ำแห้งคืนแรกเขาก็นอนรอตรงนี้รอให้ร้อนระดับน้ำลดแต่เขาก็บอกเขาได้ยินเสียงแว่วๆว่าจะมีคนมาตายแต่วันที่24เริ่มปฏิบัติการเข้าไปใหม่น้ำมันเริ่มขึ้นละ25 26ก็สูงเรื่อยๆไล่จนที่ไปเรื่อยๆวันที่27ลุงเงินบอกตรงมาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้น28 29นี่คือไล่โดนน้ำไล่ออกจากครับน้ำเด็กๆก็หนีค่อยๆหนีไปอยู่ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นข่าวตามที่เราเห็นว้าว Amazing ครับเราไปต่อเลยครับเราทิปที่แมปนะครับน้ำมาเลยที่จริงมันน้ำมันต้องมาวันที่1กรกฎาคมนะครับแล้วมันจะแห้งลงประมาณเดือนนี้เดือนไอ้กิโลอีก3วันไอ้มกราเนี่ยครับการน้ำก็จะเริ่มลงเรื่อยแล้วมันจะแห้งลงประมาณนี้ครับถ้าเข้าช่วงครับผมเดี๋ยวไปดูเจ้าแม่นางนอนครับครับมีคนหลายคนมาถวายดอกไม้แล้วก็สุดเทียนเยอะมากครับThank you.
ไก่ลานก่อนนะครับนู้กดตู้เป็นต้านเอาต่างที่มันว่างนั่นแหละว่างไม่สร้างนะได้เสียทำหนูไปไม่ได้เนาะไปได้ก็ไม่ให้เข้าแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมดูเร็วกันให้เขาก็ไปแล้วไปถ่ายรูปที่นู่นได้ไหมไปได้ไปแล้วแต่แท้ไม่กล้ากันไปแล้วมั้งไปไหมไปหรือเปล่าพี่เหนื่อยมากเลยเห็นไหมเลยออกเต็มเลยให้ไปถ่ายรูปที่นู่นก็จบเลยไปเลยท่านนั้นแล้วก็เที่ยวสำหรับวันนี้นะครับก็ perfect trip นะครับก็สุดยอดนะครับก็สำหรับมาเที่ยวถ้ำหลวงบนน้ำนั่งนอนในวันนี้นะครับแล้วก็สั่งอำลาท่านผู้ชมถ่ายรูปไปหน้าอันนะรถโทรหรอไม่รู้เอาละครับสำหรับงานเที่ยวถ้ำหลวงวันนี้ครับพึ่งมาครับแต่ยังไม่ได้เข้าถ้ำทางลึกเลยนะครับก็อีกคลิปสำหรับวันนี้ก่อนนะครับ